รญาติโยมทั้งหลายนะครับวันนี้อาตมาภาพก็อยู่ที่บ้านเสรีธรรมหมู่ที่8นะครับตำบลลุ่มสุ่มแล้วก็อำเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบุรีในวันศุกร์ที่11กุมภาพันธ์เวลา9นาฬิกานั้นที่วัดไผ่ล้อมเรานั้นก็จะมีการมาสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมที่ปฏิบัติธรรมหลวงพ่อพูลณที่บ้านเสรีธรรมตำบลลุ่มสุ่มอำเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบุรีในวันที่11นี้นะครับแล้วก็เป็นวันที่จะทำพิธีบวงสรวงนะครับขอบารมีเทพยดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในการที่จะสืบทอดพระพุทธศาสนาโดยการบวงสรวงเพื่อเป็นการที่จะเริ่มในการก่อสร้างสำนักปฏิบัติธรรมของหลวงพ่อพูลแห่งนี้ที่บ้านเสรีธรรมตำบลลุ่มสุ่มหมู่8นะครับอำเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบุรีนะครับก็บุญกุศลใดที่คณะสงฆ์วัดไผ่ล้อมและคณะศิษยานุศิษย์ร่วมกันทำแล้วก็จงเป็นผลบุญให้ญาติโยมทั้งหลายมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองในการที่จะประกอบสัมมาอาชีพดำเนินชีวิตสืบต่อไปนะครับพรุ่งนี้นะครับวันที่11วันศุกร์ที่11กุมภาพันธ์พุทธศักราช2565เวลา 9:09 น.ก็จะเริ่มพิธีนะครับขอเจริญพรครับขอตั้งจิตอธิษฐานกราบสังขารหลวงพ่อลูกมาขอพรขอให้โชคดีมีชัยเรื่องเลวร้ายอย่าได้แผ่วผ่านมารผจญให้มันแพ้พ่ายหากใครคิดร้ายก็ให้แพ้ภัยตัวเองให้มีโชคมีลาภถูกหวยรวยเบอร์ให้ผู้หลักผู้ใหญ่รักใครเมตตาให้หน้าที่การงานไม่มีปัญหาให้เงินทองไหลมาที่เคยขัดเคยติดให้พิชิตง่ายได้ที่เคยร้อนเคยร้ายให้ดีขึ้นทันตาให้ไม่เจ็บไม่จนขัดสนอ่อนลาให้เงินทองไหลมานาชาลีติ